เพราะว่าปีใหม่เนี่ยค่ะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการออกมาตรการหรือว่าอาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะต้องรอดูว่าจะมีมาตรการลักษณะนี้ออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งคนละครึ่งรอบนี้หลายคนก็บ่นเหมือนกันนะคะว่าน้อยเกินไปขอเพิ่มเป็น 1,500 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจค่ะเปลนอนหรือว่าเปยวนร้านนี้เขาอยู่ในตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็เป็นร้านหนึ่งที่เข้าโครงการคนละครึ่งด้วยค่ะทีมข่าวคุยกับเจ้าของร้านบอกนะคะว่ารอบนี้ไม่คึกคักสักเท่าไหร่นะคะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งน้อยมากและบางคนยังยืนยันสิทธิ์ไม่ผ่านด้วยซ้ำไปนะคะขณะที่บางคนบอกว่าจะเซฟเงินเอาไว้ซื้อของที่จำเป็นเพราะว่ารอบนี้ยอดเงินในโครงการมีอยู่800บาทเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทางร้านก็เลยบอกว่าอยากจะให้เพิ่มวงเงินเป็น 1,000 ถึง 1,500 บาทเพราะว่าจะทำให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าได้หลายชนิดมากขึ้นค่ะแล้วคนละครึ่งเที่ยวเนี่ยได้แค่นี้คิดว่าน้อยไหมครับแปดร้อยน้อยแต่จริงเนี่ยทั้งพันหาคือมันเลยเงียบใช่ไหมครับเงียบแปดร้อยวันไม่พ่อชัยเลยเป็นเดือนคนละครึ่งแต่ถ้าพันหาถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้เขาปรับเป็นเพิ่มขึ้นอ่ะเนาะเพิ่มขึ้นเท่าพันห้าเช่นเดียวกับพ่อค้าแม่ค้าในเขตอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่าโครงการคนละครึ่งเฟส5ทําให้ร้านค้าเงียบเหงานะคะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาจะเก็บเงินเอาไว้ใช้จ่ายซื้อสินค้าเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นส่วนของดิฉันเองก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่า800ที่ได้มาเนี่ยค่ะซื้อเฉพาะของกินพวกของใช้ยังไม่ได้แบบว่าไปใช้จ่ายสักเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับจริงๆสิทธิ์คนละครึ่งที่ได้รับนี่ก็ถือว่าสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการได้หลากหลายนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่กังวลและยังพบอยู่ตลอดก็คือการนำไปใช้สิทธิ์ผิดเงื่อนไขในลักษณะเอาไปแลกเป็นเงินสดค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใครที่เปิดไปในโลกออนไลน์นะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นกลุ่มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะเขาเขียนว่าคนละครึ่งรับแลกเงินนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้เงินสดเนี่ยก็เข้าไปพูดคุยกับเขาได้เลยนะคะแล้วก็ในคอมเมนต์เนี่ยก็จะมีพิมพ์เข้ามาเลยนะคะว่าจะแลกแล้วได้เท่าไหร่ยังไงอย่างบางคนบอกนะคะว่าหักครั้งละเท่าไหร่อย่างเช่น300บาทรับเงินสดไปเลย260บาทเป็นต้นต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะคะว่านี่คือการกระทำที่ผิดเงื่อนไขนะคะโดยคุณพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็โฆษกกระทรวงการคลังค่ะออกมาย้ำถึงหลักเกณฑ์การใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5นะคะได้บอกว่าการใช้จ่ายเนี่ยจะต้องเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการเฉพาะบริการนวดสปาทำผมทำเล็บและบริการขนส่งสาธารณะไม่รวมสินค้าสลากกินแบ่งหรือว่าซื้อหวยเนี่ยอันนี้ซื้อไม่ได้นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าอันนี้ย้ำนะคะว่าไม่ได้ค่ะก็ใช้กันมา5เฟสก็น่าจะเข้าใจนะคะเพราะว่าเงื่อนไขหลักๆเนี่ยก็เหมือนเดิมโดยผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายแล้วก็สแกน QR code เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการแบบพบหน้าหรือว่า face to face โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าผ่านคนกลางเว้นแต่การใช้สิทธิ์ผ่านผู้ให้บริการ food delivery platform ที่เข้าร่วมโครงการและจะต้องเป็นการซื้อขายกันจริงนะคะที่ประชาชนผู้สั่งและผู้ประกอบการร้านค้าผู้ขายไม่ได้อยู่ณสถานที่เดียวกันแล้วก็ประชาชนผู้สั่งและผู้ประกอบการร้านค้าผู้ขายไม่ใช่บุคคลเดียวกันรวมทั้งก็ห้ามมีการรับหรือว่าเรียกเงินทอนเป็นเงินสดด้วยหรือว่าเรียกประโยชน์รูปแบบอื่นใดจากการซื้อขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็คนที่ให้บริการผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ต้องทำเงื่อนไขเดียวกันไม่ว่าจะกรณีใดๆนะคะนอกจากนี้ยังห้ามผู้ประกอบการร้านค้าปฏิเสธการใช้สิทธิ์ตามโครงการของลูกค้าหากยังมีสิทธิ์เหลืออยู่รวมไปถึงผู้ประกอบการจะต้องรับชำระค่าสินค้าหรือบริการตามราคาของสินค้าหรือบริการนั้นๆเท่านั้นหากพบว่ามีการเพิ่มราคาหรือว่าคิดค่าบริการคิดค่าธรรมเนียมกับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งก็จะเข้าข่ายเป็นการไม่ทำตามหลักเกณฑ์ของโครงการโดยผู้ประกอบการร้านค้าอาจจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วม
วมโครงการแล้วก็เรียกเงินสนับสนุนที่ได้รับจากภาครัฐคืนต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนบอกว่าไปใช้คนละครึ่งในร้านที่ใช้ประจำนี่แหละซื้อก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานโดยเงินสด50 บาทแต่ถ้าวันนี้จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวโดยคนละครึ่งเพิ่มมา60 บาทอันนี้ไม่ได้นะคะต้องตอบด้วยว่าทำไมถึงเพิ่มมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าทำแบบนี้ก็ถือว่าผิดเงื่อนไขเช่นเดียวกันค่ะจริงๆในโซเชียลมีเยอะมากนะครับที่มีการไปโพสต์ลักษณะแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยขอบวกค่าราคาสินค้าขึ้นไปอีก 20% ผู้บริโภคเองก็ตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ะทำได้หรือเปล่าคือในมุมของร้านค้าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกแบบนั้นแต่เงื่อนไขที่กำหนดก็ต้องปฏิบัติตามด้วยเหมือนกันหรือว่าบางส่วนถ้ามียังจำกันได้ 2-3 วันก่อนมีคนไปซื้อกระเพาะปลาแล้วบอกว่าจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งปรากฏว่าแม่ค้าตักออกแบบเนี้ยคือผู้บริโภคเองก็ตั้งคำถามบอกว่าเอาแบบนี้ก็ได้หรอนะครับทั้งที่มันน่าจะช่วยเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแต่ถ้าเกิดว่าทำแบบนี้เนี่ยบางทีอาจจะต้องลำบากมากกว่าเดิมอีกเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะก็เลยต้องมาย้ำถึงเงื่อนไขในการใช้คนละครึ่งกันหน่อยนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่ายังไม่ได้เริ่มใช้เพราะฉะนั้นย้ำนะคะใครที่ยังไม่ได้เริ่มใช้แม้จะได้800 บาทก็ต้องไปใช้สิทธิ์ก่อนวันที่14นะคะเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยค่ะไม่ได้ใช้เงินที่เขาให้มาเนี่ยก็อาจจะคืนกลับไปได้ด้วยนะคะ